เนื่องจากปีนี้นะครับเป็นวันจัดงานผู้สูงอายุของประจำปีเข้ามา2507ที่ทางเทศบาลดำเนินการขึ้นเพื่อให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลชิดมีการเล่นเกมมีการทำกิจกรรมร่วมกันและก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันของวันผู้สูงอายุในเขตตำบลชิดสิ่งสำคัญที่จัดงานนี้เป็นประจำทุกปีซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณค่าแล้วเรามองเห็นผู้สูงอายุนั้นคือคลังสมองและมีภูมิปัญญาที่ดีส่วนหนึ่งก็มาถ่ายทอดให้กับบุญหลานที่อยู่ในเขตตำบลชิดส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านอาจจะมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อลดภาระในเรื่องของลูกหลานต่างๆแล้วมาร่วมกับเทศบาลเทศบาลพิชิตที่ทำกิจกรรมต่างนี้เพื่อเขามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้นตลอดจนเรื่องของทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมตลอดจนเรื่องของภารกิจของหน่วยงานต่างๆที่มาแจกของบ้างแจกเว้นบ้างที่มีทั้งร่วมของหน่วยงานของกาชาดหน่วยงานของพมจที่มาทำกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตลอดจนภาคเอกชนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เราจะทำเป็นทุกปีตลอดมานะครับก็ต้องมองเห็นคุณค่าสุดท้ายนี้ก็เรื่องของปีสงกรานต์ปีไหนไทยนะครับขออวยพรให้พี่น้องชาวตำบลชิดชาวจังหวัดภูเก็ตและแขกนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลก็ตามที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จแคล้วคลาดจากภัยอันตรายคิดถึงใดสอนปัญหานะครับแล้วก็ขอให้ท่านนั้นเป็นผู้สูงอายุที่เป็นมิ่งขวัญให้กับลูกหลานและสิ่งสำคัญคือขอให้เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญให้กับชาวตำบลชิดและลูกหลานด้วยครับ